ส่วนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีนะครับคุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ช้างแล้วฮะที่กลางทุ่งนาในหลายพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยอย่างพื้นที่ตําบลทุ่งพงอำเภอหนองฉางอันนี้เป็นนกปักห่างะครับแล้วมีอยู่หลายพันตัวออกมาพากันอพยพมาหาอาหารในพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะที่ในานาข้าวของชาวนาในช่วงเช้าและช่วงเย็นทุกวันนะครับคือ เกษตรกรส่วนหนึ่งก็ดีใจที่เห็นนกชนิดนี้เข้ามาในจังหวัดอุทัยธาน,นีเพราะว่ามันก็สร้างสีงสันให้เกิดความสวยงามแล้วช่วยจับแมลงศัตรูพืชอย่างพวกตะกแตนหอยเชอรี่ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับข้าวที่กำลังออกผลผลิตของเกษตรกร,ร,กรจนเสียหายเป็นบริเวณกว้างในขณะนี้ด้วยแต่ว่าพอมาเยอะเกินไปเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายเองเหมือนกันเพราะว่านกป่ากห่างเหล่านี้ครับเขาใช้เท้าที่เป็นทางผืดติดกันเนี่ยเหยียบต้นข้าวหักเพื่อจะควานหาหอยที่อยู่ในแปลงนา ก็สร้างความเสียหายให้แก่ต้นข้าของชาวนาและยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวนาที่เพิ่งหว่านมเมล็ดข้าวไปแล้วต้นยะต้นข้าวยังไม่งอกด้วยนะครับใช่ค่ะนกปากห่างพวกนี้เนี่ยเขาลงมากินเมล็ดพันธุ์ข้าวด้รับความเสียหายซึ่งก็ต้องคอยเฝ้าระวงังแล้วก็หาวิธีการขับไล่นกออกจากที่นาน,นะคะนอกจากนี้มีหลายคนก็วิตกกังวลว่านกเหล่านี้จะนำเชื้อโรคานะแพร่ระบาดในพื้นที่หรือเปล่าโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกจึงเตรียมที่จะให้ผู้นำท้องถิ่น,นแจ้งประสานไปรยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อการป้องกันด้วยค่ะ